วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ดเก๋ Channel นะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่กับรถนะคะ7ที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Next Gen Everest รุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะมีการบวกแพ็คเกจด้วยนะคะส่วนราคาขายของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่ 1,484,000 บาทนะคะในการบวกแพ็คเกจของคันนี้นะคะเป็นแพ็คเกจ B นะคะบวกอีก 58,000 นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะบวกราคาสีนะคะอีก 12,000 บาทนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะส่วนคันนี้นะคะมีชุดแต่ง AKC นะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนั่งชมนะคะว่าชุดแต่งชุดนี้นะคะสวยหล่อขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะในตัวของตัวกระจังนะคะเป็นกระจังเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มนะคะลูกเล่นนะคะสำหรับในชุดของตัว AKC นะคะเป็นคิ้วนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะเพิ่มเส้นสายนะคะให้กับตัวกระจังนะคะบนฝากระโปรงนะคะเป็นตัวอะคริลิกนะคะติดคำว่าเอเวอเรสต์นะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ในส่วนของตัวด้านล่างกันเลยนะคะติดตั้งนะคะเป็นชุดแต่งนะคะAKC นะคะสวยหล่อเลยนะคะแล้วก็มีการขีดนะคะโดยการใช้สีเทานะคะเพื่อให้ตัดกันนะคะไอ้ตัดหมอนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ในชุดนี้นะคะก็ยังมีการครอบนะคะในส่วนของไฟตัดหมอนะคะเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวไฟตัดหมอนะคะด้านหน้านะคะก็มีกล้องนะคะสำหรับตัวแพ็คเกจนะคะกล้อง360องศารอบคันเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะเป็นระบบนะคะเตือนการชนด้านหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับในตัวแพ็กเกจนะคะไฟนะคะสำหรับ Everest Sport นะคะเป็นไฟ LED Multi Reflector นะคะแล้วก็พร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ C-Cam นะคะแล้วก็ไฟของตัว Sport นะคะก็เปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ในตัวแพ็กเกจนะคะคันนี้นะคะจะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยนะคะด้านข้างนะคะติดตั้งนะคะเป็นคิ้วล้อ4นิ้วนะคะแบบดำเงานะคะก็มาพร้อมกับชุดนะคะ AKC เลยนะคะสวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะแล้วแบกระยางนะคะเป็นแบก20นะคะดำเงานะคะจากโรงงานเลยนะคะให้เฉพาะในรุ่นของตัวสปอร์ตนะคะในส่วนของไซส์ยางนะคะให้อยู่ที่25555 R20 นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ในตัวของกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่ตัวกระจกนะคะยังมีกล้องนะคะ360องศาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะคะยังมีบายสปอร์ตนะคะเป็นการตรวจจับจุดบอดให้กับคุณลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะคะทั้งบนเลยค่ะราวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะกันสาดนะคะติดตั้งทั้ง4ประตูเลยแล้วก็ฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเบ้ารองมือกันรอยนะคะก็ติดตั้งให้นะคะเป็นเน้นดำขาวนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะ Everest ให้ด้วยนะคะมือจับเป็นดำเงานะคะแล้วก็มีตัวอักษรนะคะด้านข้างตัวรถนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตเลยนะคะข้อฝาถังน้ำมันนะคะก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟLED แบบซิกเนเจอร์นะคะเอกลักษณ์เฉพาะนะคะเฉพาะในรุ่นของตัว Everest นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังก็มีให้นะคะแล้วก็ในรุ่นสปอร์ตนะคะบวกแพ็คเกจนะคะก็มีการเตือนนะคะการชนด้านหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวกันชนท้ายนะคะก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นท่อแบบเหลี่ยมนะคะก็จะไม่เหมือนกับชุดวิกเตอร์นะคะที่มันจะเป็น4ท่อนะคะต้องความสปอร์ตนะก็หรูหราให้กับคุณลูกค้าฝาท้ายนะคะก็เป็นแบบไฟฟ้านะคะหรือเราจะใช้การเปิดจากกุญแจนะคะหรือจะเป็นแบบว่าใช้เท้าเตะนะคะก็เปิดได้นะคะห้องโดยสารก็หรูหรานะคะห้องโดยสารขนาดใหญ่เลยนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารของรุ่น Everest Sport นะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะพิเศษเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ที่พนักพิงนะคะมีการปักนะคะในตัวของรุ่นสปอร์ตนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็เบาะนั่งนะคะผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะคะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะถุงลมนะคะรุ่น Everest นะคะก็ให้ถึง7ลูกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอกลางนะคะแบบสัมผัสนะคะตัวบวกแพ็คเกจนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ12นิ้วนะคะรองรับนะคะในส่วนของ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับในส่วนของ Bluetooth นะคะแบบไร้สายด้วยนะคะแล้วก็ยังซิงค์ 4A ได้ด้วยนะคะ
ช่องชาร์จไฟนะคะก็มีให้นะคะที่เป็นไวเลสชาร์จนะคะแล้วก็เป็น USB 1จุดนะคะเป็น Type C อีก1จุดนะคะเบรกมือก็เป็นไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะช่วยเรื่องในการของผ่อนแรงนะคะที่พวงมาลัยนะคะเป็นแบบดำเงานะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอดิจิตอลเรือนใหม่นะคะก็เป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะคะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจ Immobilizer นะคะให้ถึง2ดอกเลยค่ะแล้วก็ในตัวการสตาร์ทนะคะเป็นกดปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะค่ะชอบไหมคะสำหรับชุดแต่งนะคะ AKC นะคะสำหรับ LA Sport คันนี้นะคะหรือลูกค้านะคะอยากจะสอบถามนะคะโปรโมชั่นนะคะตัวรถนะคะอยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกตฝากช่องทางของช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกตด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ